บทเรียนราคาแพง4นางเอกดังพลาดเดินทางผิดทั้งชีวิตเปลี่ยนต้องจบที่เรือนจำพิงกี้สาวิกาชัยเดชนางเอกดังเคยเข้าเรือนจำปงแชร์ฟอเร็กซ์ซีดีเอมี่อเมเรียจาคอฟนางเอกดังวลีฮิตแม่มาต้องถูกจำคุกพร้อมแฟนหนุ่มในข้อหาเสพยาเสพติดร้ายแรงจนต้องถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีนานเกือบปีและอีกท่านในคดีเว็บพนันและฟอกเงินอดีตนักแสดงชื่อดังแยมทมนทันเป็นหนึ่งในจำเลยโดยศาลชั้นต้นได้ตัดสินจำคุกแยมทมนทันประเสริฐวิทย์เป็นเวลา5ปีในขณะที่สามีของเธอถูกตัดสินจำคุก20ปีมินพีชยาจากเจ้าแม่ละครช่อง7สู่ผู้ต้องหาคดีช่อโกงผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่กำลังโด่งดัง